นะฮะทางการแพทย์เขาระบุว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคลูกลิกแล้วเนี่ยประมาณ3ปีตายครับแต่นี่ภูมิพลประมาณ 2-3 ปียังไงก็ต้องตายถ้าคนที่เป็นโรคลูกลิกนะครับแต่นี่ภูมิพลเป็นมาประมาณ2ปีแล้วนะครับไอ้3ปีแล้วแต่มันอาจจะยืดไปหน่อยก็ได้นะฮะเพราะการแพทย์ถึงแม้ว่าการแพทย์จะระบุว่าไม่เกิน 2-3 ปีก็ตามแต่ภูมิพลอาจจะเลยไปหน่อยเพราะมันโดบกันเต็มที่นี่สตองสมเต็มเซลอะไรต่างๆนะครับก็นี่แหละครับโรคการเสื่อมสลายของเส้นประสาทนี่แหละนะฮะก็แล้วในที่สุดนะครับมันยังมีผลในเรื่องของการกินอาหารไม่ได้ตามปกติด้วยนะครับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางการแพทย์ระบุว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคลูเกลิกเนี่ยมีน้อยมากครับในแสนคนจะพบว่าคนเป็นโรคนี้ไม่ถึง10คนนะฮะและจะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับโรคนี้เองนะฮะคือโรคที่เขารณรงค์ให้ทำไอ้บัดเจ็ตไงที่เอาน้ำเอาน้ำแข็งเอามาลดหัวกันนะที่เป็นทำกันอยู่พักใหญ่นั่นแหละนะครับไอ้บัดเจ็ตเนี่ยแหละครับกิจกรรมไอ้บัดเจ็ตชาเลนจ์นี่แหละมีจุดประสงค์ก็คือรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความเลวร้ายของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือโรคโรคลูเกลิกนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดการบริจาคเงินเข้าสู่กองทุน ALSassociation นะฮะที่ทำไอ้บัดเจ็ตนี่แหละครับก็เขาขอเงินบริจาคเพื่อวิจัยโรคนี้นะครับของสถาบัน AIS Association นั่นเองนะฮะแล้วก็เหมาเจ๋อตงก็เป็นโรคนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านประธานเหมานี่แหละเป็นโรคโลเกลิกตายนะฮะแล้วยังมีอีกคนนึงก็นี่พะเยาพุนทรัตครับพะเยาพุนทรัตนี่เป็นโรคโลเกลิกนะฮะพวกเราจำได้ไหมครับเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงก็ตามนี่แหละครับก่อนตายก็เป็นร้อยตำรวจเอกพงพัฒน์ภูลทรัตน์หรือพยาวภูลทรัตน์นั่นเองนะฮะก็จากไปด้วยโรคลูกระลิกหรือ ALS นี้นะครับก็นี่คือโรคที่ไปสืบรู้มานะครับว่าภูมิพลมันเป็นนะฮะเราก็สงสัยดีเดี๋ยวหมอก็บอกว่าเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้เดี๋ยวตับม้ามเดี๋ยวเส้นเลือดเดี๋ยวหัวใจเดี๋ยวอะไรโอ้ยเยอะแยะไปหมดคือโอเคครับมันก็เป็นไปตามนั้นแหละแต่ว่าโรคที่มันเป็นจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่มานั่งรถเข็นเนี่ยคือโรคลูกลิกนั่นเองนะฮะเราขอผมก็ขอภาวนาให้สิ่งที่ข้อมูลทางการแพทย์นั้นเป็นจริงนะครับที่บอกว่าผู้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะตายไม่จะพอเป็นแล้วเนี่ยภายใน 2-3 ปีจะตายแล้วตอนนี้ภูมิพลมันเป็นมาประมาณ3ปีแล้วนะฮะมันเป็นมาประมาณ3ปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาตายหงตายหาสักทีครับอยู่ไปก็หนักแผ่นดินนะฮะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอาการของภูมิพลแล้วตอนนี้ก็คนที่ใกล้จะตายหงตายหาไปอีกคนนึงก็ลูกสาวมันนะครับอีถั่วปากอ้าอันนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นกระเพาะอาหารอีกตอนนี้ก็ไม่เห็นออกทีวีแล้วนี่นะฮะไม่แล้วครับก็คืออย่างนี้ครับการเมืองตอนนี้เนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆฮะเพราะว่าหนึ่งอำนาจที่ไอทหารกบฏมันยึดอำนาจไปจากฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่เสถียรเลยครับนี่คือเหตุผลที่ว่ามันยังไม่กล้าออกยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วแถมภูมิพลมาเป็นอย่างนี้หุ้นก็ร่วงอีกเศรษฐกิจก็กำลังชิบหายอีกเอานะฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับทุกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันสงสัยมันจะน่าจะเป็นจริงแล้วครับตามที่เขาทำนายไว้ฮะว่าปีอีก2คือปี2559เนี่ยราชวงศ์จักรีมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะฮะคือปีนี้ปี2557ผมว่าภายในปีหน้านี่แหละครับปี2558เนี่ยนะครับหรือภายในปีนี้เนี่ยคือไม่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บนะครับมันจะเปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บไม่ได้แต่ผมว่าปีเดียวนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับในปี2558เศรษฐกิจไทยคงจะกรียุบรวมกับ
ปัญหาทางการเมืองต่างๆนะครับตอนนี้พวกมันก็แย่งผลประโยชน์กัดกันเองนะฮะรวมทั้งความถูกบีบจากนานาอารยประเทศบ้างนะฮะรวมทั้งที่สำคัญที่สุดเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังชิบหายครับไอ้เรื่องการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเนี่ยชิบหายไปแล้วครับจะมีหมาตัวไหนมาอยากมาเที่ยวล่ะครับขอโทษผมใช้คำพูดผิดอยากจะมีใครที่ไหนอยากจะมาเที่ยวล่ะครับในสภาวะที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเหลือหรอถูกฆ่าทิ้งเป็นว่าเล่นนะฮะขายหน้าเขาทั่วโลกครับรวมทั้งความไม่ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะฮะยิ่งศักดิ์ศรีทหารไทยความเชื่อมั่นทหารไทยก็ไม่มีเหลือเศรษฐกิจรากหญ้าก็พังพินาศการท่องเที่ยวก็ล้มเหลวนะครับเรื่องข้าวนี่ก็จะบังคับให้ชาวนาเลิกอีกนะฮะจะให้เขาไปปลูกอะไรในเมื่อเขามีความชำนาญในการทำนานะครับนะยางพาราก็ดิ่งเหวนี่อีก45วันนี่เขาขอเลื่อนเวลาอีกแล้วไม่งั้นจะยกมาที่ทำเนียบรัฐบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นหุ้นก็ร่วงอีกเศรษฐกิจชิบหายอย่างนี้นี่นะครับรับรองเลยครับว่า1558เนี่ยมันต้องกรียุคครับนะก็ขอย้ำอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บจะเปลี่ยนได้มันต้องให้เวลานะฮะเพราะฉะนั้นในวันในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยซึ่งผมคาดว่าภูมิพลมันน่าจะตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วภายในของมันเองก็จะแย่งชิงราชสมบัติกันเองนะฮะทหารก็ต้องการความอยู่รอดนะฮะก็จะต้องกัดกันเองทหารกวางก็ต้องฟัดกันด้วยอะไรต่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นไปได้อย่างสูงครับนะฮะเพราะงั้นพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับอันนี้เราไม่ใช่ว่าอยากจะพูดผมพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เป็นนะครับไม่ใช่ผมหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างไม่มีเหตุผลนะฮะขอย้ำอีกครั้งว่าเราลองมาไล่ดูสถานการณ์ทางการเมืองสิครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสิครับนะฮะสถานการณ์ของวังที่อยู่บนแขวนอยู่บนเส้นได้ภูมิพลใกล้ตายทหารซึ่งถูกบีบจากทั่วโลกทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันอยู่นี้เนี่ยแล้วผมถามหน่อยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ยังไงครับนะฮะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่ถ้าเราสามารถกระจัดอำนาจของวังได้เนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้พวกทหารเนี่ยนะก็จะเป็นศัตรูคนต่อไปของประเทศไทยแต่อย่างน้อยสุดมันเบาลงแล้วครับประชาชนสามารถคือทุกวันนี้เนี่ยไอ้ทหารหน้าตัวเมียของไทยเนี่ยมันเอาหลังพิงวังไงมันอ้างวังไม่จงรักภักดีมั่งอะไรมั่งแต่ถ้าพวกมันภูมิพลตายโหงตายหาไปแล้วเนี่ยนะครับการที่มันจะพิงวังอีกเนี่ยก็คงพิงไม่ได้มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของมันก็จะอ่อนด้อยลงไปด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปนะครับทหารคือศัตรูคนใหม่ของประชาชนแน่นอนครับดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนนี่ครับนะฮะพอเปลี่ยนมาได้ไม่ทันไรเลยไอ้หยวนซื่อไข่ไอ้หยวนซื่อไข่ก็มามีอำนาจนะอย่างแม้กระทั่งในเวียดนามในอะไรที่เนี่ยทุกวันนี้พอเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้ก็เป็นเผด็จการเห็นไหมครับมันก็ประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นคนที่ถือปืนเนี่ยนะครับมันยังพอมีอำนาจอยู่แต่ประเทศไทยเราถ้าขาดเสียซึ่งภูมิพลให้พิงแล้วเนี่ยนะครับอำนาจของทหารมันก็น้อยลงเพราะงั้นประชาชนเราสามารถไล่บี้ไล่กระทืบมันได้นะฮะก็รอการเปลี่ยนแปลงแล้วกันครับท่านผู้ฟังครับขอให้พวกเราได้เตรียมพร้อมกันไว้เถอะเพราะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ทุกสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันมุ่งสู่ไปในความชิบหายของทางการเมืองทางเศรษฐกิจนี่มุ่งไปหมดนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับคือทุกอย่างมันต้องประดังอ่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ใช่จู่ๆปุ๊บปั๊บมันจะเปลี่ยนได้ครับนะฮะมันต้องรอให้เศรษฐกิจพังชิบหายก่อนการท่องเที่ยวพังชิบหายก่อนชาวนาเดือดร้อนเรื่องข้าวชาวสวนเดือดร้อนยางพาราเกษตรกรเดือดร้อนเรื่องผลิตผลทางการเกษตรนะครับบวกกับความไม่เชื่อมั่นนะฮะคืออย่างนี้ครับหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศมันคือความเชื่อมั่นนะฮะถ้าขาดเสียถึงความเชื่อมั่นทุกอย่างจะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นใกล้เวลาแล้วครับนะอย่างตำรวจเหมือนกันคดีก่อเต่าเนี่ย
แพ้ชัดเจนครับนะฮะอย่างที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพม่าเนี่ยรวมทั้งเอกอัครราชทูตเนี่ยจะเข้าไปพยานมันยังไม่ให้เข้าพบเลยครับนะคือแล้วไอ้เรื่องไปกล่าวหาเขาว่าเนี่ยได้ DNA มาจากบุหรี่แล้วเอกอัครราชทูตกับตัวแทนของสิทธิมนุษยชนเข้าไปพบเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาก็บอกมาเลยครับว่าถูกซ้อมด้วยแล้วก็บอกว่าไอ้บุหรี่นั้นเนี่ยถูกทหารบังคับให้สูบทหารบังคับให้เอาไปคาบแล้วก็เพื่อที่จะเอา DNA มาปักปั๊มเขานะฮะแล้วเขาสูบอยู่จากห่างจากที่เกิดเหตุตั้งไกลนะฮะแล้วผมถามหน่อยเถอะครับทำไมตำรวจไทยไปกลัวอะไรไม่ให้เขาเข้าพบอะฮะนะฮะที่ปรึกษาด้านแรงงานพม่านะครับนี่เขาทำเรื่องฟ้องชาวโลกไปแล้วนะฮะเขาไปบีบคั้นเขาเนี่ยครับนะฮะเขายืนยันชัดเจนว่าเอาน้ำร้อนราดเขาเนี่ยนะฮะก็แล้วอีกเรื่องนึงนะครับเห็นภาพถ่ายเนี่ยนะฮะผมเห็นภาพถ่ายของคนที่อยู่บนเกาะเต่านะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันมีรูปอยู่รูปหนึ่งครับซึ่งมันเหมือนกับเป็นลูกของไอ้เจ้าพ่อก่อเต่านะฮะแต่ทีนี้เขาเอามาเปรียบเทียบกันกับที่มันเป็นแพะเนี่ยแพะชาวพม่าเนี่ยผมดูจากรูปภาพแล้วนะครับที่ผ่านกล้องวงจรปิดที่มันระบุว่าไอ้แพะชาวพม่าคนนี้แรงงานพม่าเป็นคนทำเนี่ยกับดูในรูปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ลูกชายของเจ้าของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป๊ะเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะทั่วโลกเขายังไงเขาก็ไม่ยอมแล้วนะครับนะฮะเนี่ยมันใครอ่ะคือเนี่ยผมก็นั่งดูรูปอยู่นะครับผมดูแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดที่เขาจับได้ในคืนนั้นเนี่ยเหมือนกับลูกของผู้ใหญ่ที่นั่นนะที่มันชื่อว่านมสดไอเด็กคนนี้มันชื่อไวนมสดที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ไปดันไปจับแรงงานชาวพม่าเขาเนี่ยนะฮะผมดูรูปแล้วเนี่ยไอ้ลูกของผู้ใหญ่ชื่อนมสดเนี่ยยังคล้ายผู้ต้องสงสัยในกล้องวงจรปิดมากกว่านะฮะก็ตอนนี้นักสิทธิมนุษยชนของอังกฤษด้วยของพม่าด้วยเนี่ยเขาจะตั้งทีมทนายแล้วครับเพื่อมาปกป้องคนของเขานะครับปกป้องไม่ให้มีแพะเกิดขึ้นนะฮะแล้วเรื่องตรวจ DNA เหมือนกันมันก็ไปโกหกอีกมันบอกว่าเนี่ย เพิ่งมาตรวจ DNA ทั้งที่จริงก็มีรูปถ่ายชัดเจนนะครับว่า2คนที่เป็นแพ้เนี่ยที่ถูกจับมาเนี่ยมายืนเข้าแถวตรวจ DNA ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มันอะไรกันมันแพ้ชัดๆครับนะฮะแพ้ชัดๆเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วอย่างเรื่องไอ้เนี่ย